การทำละครเนี่ยมันรายละเอียดเยอะตัวละครเยอะทีมงานเยอะมันไม่เหมือนการถ่ายแฟชั่นซึ่งวงมันจะแคบลงมาหน่อยเราสามารถควบคุมได้อย่าง 100% แต่อันนี้มันมีแฟกเตอร์อื่นในการทำงานที่แตกต่างกันไปครับพี่เข้ามาในฐานะของที่ปรึกษาด้านเสื้อผ้าก็อยากจะทำให้ซีรีส์เรื่อง Hangout เนี่ยมันมีความเป็นแฟชั่นมีความเสื้อผ้ามีความหรูหราสมกับตัวละครให้มากที่สุดเวลาเป็นละครพี่ออฟนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าคุณภาพทุกอย่างมันต้องเกินร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้ในส่วนของเสื้อผ้าที่เรามาช่วยได้ออกมาตามที่พี่ออฟคาดหวังก็ได้มีการพูดคุยกับทีมงานนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าภาพที่เราเห็นตรงกับภาพที่เขียนไว้ในบทละครหรือเปล่าเราก็ต้องตีความออกมาในเชิงของสัญลักษณ์ว่าแต่ละคนต้องใส่เสื้อประมาณไหนส่วนทรงประมาณไหนสีประมาณไหนยี่ห้อประมาณไหนรองเท้าประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งทำงานละเอียดมากเท่าไหร่มันก็น่าจะยิ่งเล่าเรื่องตัวละครได้ละเอียดมากขึ้นเท่านั้นในเรื่องนี้มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันหลายๆคาแรคเตอร์และทุกคาแรคเตอร์น่าสนใจหมดเสื้อผ้ามันก็ต้องค่อนข้างบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็จะเตรียมความสนุกต่างๆไว้ให้กับผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามละครทุกคนก็ฝากซีรีส์เส้นแห่งอาไว้ด้วยครับใครจะไปคิดล่ะคะว่าเพื่อนสนิทอย่างพวกเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายปีได้มาใช้ชีวิตด้วยกันที่มีทั้งเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องราวอย่างที่ใครก็คาดไม่ถึงเลยทีเดียวเธอคนนี้ชื่อทารินีเป็นศัลยแพทย์ฝีมือดีระดับประเทศถ้าดูกันเผินๆชีวิตของเธอดูเพอร์เฟกต์ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตคู่แต่ชีวิตคู่ของเธอมันไม่ได้มีแค่สองคนนะสิคะส่วนเธอคนนี้กันตาการมีครอบครัวที่อบอุ่นได้เป็นแม่และเมียที่ดีนี่คือสิ่งเดียวที่เธอต้องการถึงแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยน้ำตาความเจ็บปวดและเลือดก็ตามสมสุดาเธอเกิดมาพร้อมทุกอย่างทั้งหน้าตาชาติตระกูลเหมือนชีวิตของเธอช่างน่าอิจฉาซะเหลือเกินแต่นั่นเป็นแค่ภาพลวงตาเพราะสิ่งที่เธอมีมันดีเกินไปเธอเลยต้องต่อสู้กับสามีของตัวเธอเองแล้วมันก็ช่างยากเหลือเกินกับการที่ต้องเอาชนะหัวใจของตัวเองและเธอคนนี้ณภาเธอเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝันอยากมีสามีที่พึ่งพาได้และหลายคนอยากจะมีส่วนร่วมกับชีวิตคู่ของเธอเหลือเกินและเธอก็คิดว่าเธอควรทำอะไรสักอย่างเพื่อทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงส่วนฉันดุจดาวผ่านความรักมาหลายรูปแบบและครั้งหนึ่งฉันก็เคยมีความรักที่ดีสมบูรณ์แบบแต่ความรักนั้นมันก็ได้ตายจากฉันไปแล้วมันทำให้ฉันรู้ว่าการอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขได้และตอนนี้ฉันก็ขอใช้เวลาของฉันกับเพื่อนๆที่หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คืนแฮงเอาท์ของพวกเราค่ะ